สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเดือดถีก็ได้อัปเดตอีเวนต์ที่หลายคนรอคอยกันเข้ามานั่นคืออีเวนต์เทศกาลลูกอมดาวนะเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาขายบ้างนะครับมีนะครับลูกเต๋ามุกหรูราคา 20,000 ลูกอมดาวนะมีรูนยกเลิกสุ่มสร้างแลนด์มาร์ค 30% ราคา 70,000 ลูกอมดาวนะครับมีคอสตูมฮิลด้าราคา 160,000 ลูกอมดาวนะมีคอสตูมเอลลินราคา 140,000 ลูกอมดาวนะครับมีกล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานนะครับข้างในนะครับมีตำนาน TP Nike ตำนานผีเสื้อสมุทรแล้วก็ตำนานไกลทองนะมีการ์ดใหม่เข้ามาด้วยนะชื่อว่าตำนาน TP สงกรานต์ผีเสื้อสมุทรชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยการ์ดนี้ถามว่าเก่งไหมถ้าใครนะครับจะเอามาลงหลีกนะผมไม่แนะนำนะครับการ์ดนี้ผมมองว่าเป็นลองเดทอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าจะหามาเล่นขำๆก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าราคาก็แรงนะราคา 150,000 ลูกอมดาวนะครับตัวแรกเปลี่ยนตัวละครเดพีสงการผีเสื้อสมุทรราคา 10,000 ลูกอมดาวนะครับตำนานผีเสื้อสมุทรราคา 120,000 ลูกอมดาวนะอีโวผีเสื้อสมุทร 90,000 ลูกอมดาวตำนานเทพีนิกกี้ 100,000 ลูกอมดาวอีโวเทพีนิกกี้ 70,000 ลูกอมดาวตำนานไกลทอง 80,000 ลูกอมดาวอีโวไกลทอง 50,000 ลูกอมดาวตำนานพลิว 70,000 ลูกอมดาวมีที่ใหม่เข้ามาด้วยนะบัตรเชิญฟองสบู่ระเบิดราคา 80,000 ลูกอมดาวทีนี้ถ้าในมุมมองผมนะผมว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ถ้าใครชอบสายยิงระเบิดพร้อมกับบัตรเชิญนะทีนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับมีป้ายสวนผีเสื้อข้ามไปเลยครับทีนี้วิญญาณของผีเสื้ออันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับดาร์กเกาะรอยฟ้าราชาที่ถูกเนเธอร์ใครยังไม่มีจัดเลยครับทีนี้ดีนะครับดาร์กรองเท้ากักขังยูนิคอร์นราคา 100,000 ลูกอมดาวนะทีนี้ก็ดีนะครับใครที่ยังไม่มีควรจะมีติดตัวนะครับติดดีๆไว้ทีนี้ดีนะครับดาร์กรองเท้านินจาก๊อปปี้90,000ลูกอมดาวนะทีนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเมเทศเศรษฐีเวอร์ชันเลิฟเอดิชันนะที่นี้เหมาะกับเดทนะครับใครที่ยังไม่มีที่นี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับเดทได้นะครับไอดีหลักผมก็จะจัดที่นี้แหละราคา 80,000 ลูกอมดาวนะเลิฟเอดิชันสวีทบอทเลการาคา 80,000 ลูกอมดาว มันอยู่ที่ความชอบนะที่นี้มีเดินหน้าถอยหลังสาบแล้วก็มีกันบิ๊กเนาะแต่มันไม่มีวาร์ปอ่ะผมว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะในมุมมองผมนะบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับรองเท้ากักขังไดมิชันราคา 70,000 ลูกอมดาวก็อยากได้อยู่นะแต่ว่า ก็อยากได้เวอร์ชันดาร์กดีกว่าก็อยากจะรอเวอร์ชันดาร์กนะเวอร์ชันดาร์กมาครั้งที่แล้วอ่ะผมไม่ได้ทำนะครับมีนะครับหมวกอาร์คชิลราคา 70,000 ลูกอมดาวด้วยนะอีกหน้านึงครับมีEvo Sweet กิมุลราคา 60,000 ลูกอมดาวนะ Evo Black Winter 60,000 ลูกอมดาว Evo Black Nico 55,000 ลูกอมดาว Evo Blue Sapphire 55,000 ลูกอมดาว Evo Aquabel 45,000 ลูกอมดาวนะมีอีกนะมีนะครับหมวกฟาโรระเบิด 65,000 ลูกอมดาวโอ้ข้ามไปเลยครับหมวกโล่โจมตี 55,000 ลูกอมดาวข้ามไปเลยครับบัตรเชิญของกระต่ายกระโดดรอเวอร์ชันดาร์กดีกว่าไหมอ่ะแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก็พอได้นะป้ายไปที่ต้องห้าม 40,000 ลูกอมดาวขอนรัชันถูกเนเธอร์ทีนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่เอา 40,000 ลูกอมดาวนะครับหมวกกำแพงเหล็ก 30,000 ลูกอมดาวโอ้ข้ามเลยครับการเชิญปาร์ตี้อาร์มอร์ข้ามไปเลยครับโดนก๊อปปี้ราชาสารภาพข้ามไปเลยครับอุปกรณ์เขียนแบบซุปเปอร์ไดมิชันข้ามไปเลยเจ็ตแพ็คโลนี่ก็โคตรข้ามไปเลยนะครับมีออฟนะมีออฟป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย 35% ราคา 50,000 ลูกอมดาว เปอร์มันน้อยอ่ะป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย 35% เองขนาด 60% 65% ของหมัดเพชรยังไม่ค่อยอยากจะกันดีนะมีออกเกาะนะครับ 85%ใครที่ชอบเล่น J1 ก็สามารถซื้อออฟนี้ไปรีไซได้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่เลยพี่ครับในอีเวนต์เนี้ยอะไรน่าจะค
คุ้มที่สุดผมว่าคอสตูมของเอลรินเนี่ยน่าจะคุ้มสุดนะเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าไม่ใช่สายเติมเงินนะเอลรินเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวในอนาคตมีพวกที่ป้องกันการเผาเงินเข้ามาเอลรินมันก็จะเก่งขึ้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้การ์ดแบบว่าเอามาเล่นเลยผมแนะนำนะตำนานทีมีไนกี้ส่วนจี้ก็มี2จีนี่แหละเป็นหลักนะครับ2จีนี้เป็นหลักนะส่วนใครที่อยากจะเอาจีนี้ไปเล่นกับเดชนะเนี่ยไอ้แปนราชาที่ถูกเนเธอร์เศรษฐีเนี่ยเนี่ยจีเนี้ยแจ๋วเลยนะครับนะปะเราไปสุ่มกันนะครับผมเนี่ยอยากจะได้คอสตูมของเอลรินแหละแต่เพชรมันไม่น่าจะถึงนะแต่ก็จะสุ่มนะครับสุ่มเท่าที่สุ่มได้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยไปหาเพชรสุ่มนะครับอ่ะมาสุ่มเลยนะเริ่มจากของฟรีก่อนนะครับของฟรีสุ่มได้2ครั้งได้70ลูกอมดาวนะครับเอา10เพชรก่อนนะอ่ะ10เพชรนะครับ10เพชร70ลูกอมดาวมาม่าเนาะ1ทอง1ทอง100ลูกอมดาว100ลูกอมดาว100ลูกอมดาว10,000ทอง20,000ทอง100ลูกอมดาวแพ็คบุก5เนาะ10,000ทองแพ็คการ์ด A 70ลูกอมดาว20เพชร70ลูกอมดาว30เพชร10,000ทองบ้านลูกโป่งของสมบัติดับกลาง20,000ทอง100ลูกอมดาวเพชร10,000ทอง10,000ทองของสมบัติระดับสูง70ลูกอมดาว10,000ทองตัวสุ่มจี้ตัวสุ่มจี้ของสมบัติระดับกลาง70ลูกอมดาว10,000ทอง10,000ทองหมื่นทอง10เพชรมาม่า70ลูกอม100ลูกอม70ลูกอม20,000ทอง70อมตัวสุ่มจี้มาม่าแพ็คการ์ด A 10,000ทอง100อม70อม70อมมาม่าของสมบัติระดับกลาง10,000ทอง30เพชร ลูกอมก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไอ้10เพชรเนี่ยมาลองเมก้าดิเมก้านะ500ลูกอมโอ้มีโอกาสจับได้คอสตูมมั้ยนะ500ลูกอมอุ้ยมีเดี๋ยวนะนี่นะอ๋อสร้างดำมังคูนว่าสลับหลุมนะ500ลูกอม500ลูกอม300อม500อม500อมเฮ้ยผมว่าสุ่มทีละ100ดีกว่านะเนี่ยมีโอกาสที่เอ้าอุตส่าห์จะชมแล้วไง700ลูกอม200เพชร500ลูกอมคือจับเมก้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจับได้คอสตูมไงถ้าใครดวงดีก็จับได้คอสตูมเนาะ500ลูกอม500ลูกอมลูกบาทเพชร 200,000 ทอง300อมของสมบัติระดับกลางโอ้ใส่มาทำมะเขืออะไรเนี่ย500ลูกอม300ลูกอม300ลูกอม 200,000 ทอง700ลูกอม300ลูกอม500ลูกอม700ลูกอม500ลูกอม500ลูกอม300ลูกอมอุ้ย 3,000 บ้างเมื่อกี้300ลูกอม500ลูกอม700ลูกอมว้าวทำไมไม่จับได้ 3,000 วะหรือไม่ก็10,000นึงเนี่ยแม่
300ลูกอม500ลูกอม100เพชร300เพชร700ลูกอมโอ้ก็พอใช้ได้อยู่นะลูกบาศก์ในตำนานชุมปั๊บ200เพชร700ลูกอมลูกบาศก์ตำนาน300ลูกอมกองสมบัติระดับสูงกองสมบัติระดับกลาง500ลูกอม200,000ทอง700ลูกอมกองสมบัติระดับกลางโอ้โหใส่มาทำไมวะเนี่ย100เพชร300ลูกอม500ลูกอม700ลูกอมอุ๊ยก็พอได้อยู่นะเนาะเนี่ยนานๆจะหลุดไปเนี่ยหลุดไปออกทองอ่ะ500ลูกอม300ลูกอมกองตุ้มบัตรับกลาง500ลูกอม200,000ทอง500ลูกอม300ลูกอม500ลูกอม200,000ทอง300ลูกอม200เพชร300ลูกอม300ลูกอม300ลูกอมกองสมบัติรับซูม500อม500ลูกอม500ลูกอม300ลูกอม300ลูกอม300ลูกอม700ลูกอมไอ้700ก็ออกดีอยู่นะเนาะแต่ยังไม่ได้ถึง 1,000 เลย 1,000 ลูกอมดาวยังไม่โผล่มาให้เจอเลย 200,000 ทอง500ลูกอม500ลูกอม 200,000 ทอง 200,000 ทอง 200เพชร 100เพชร 500ลูกอม200,000 ทอง 200,000 ทองกองสมบัติระดับสูง700ลูกอม 500ลูกอม 700ลูกอม 500ลูกอม 500ลูกอม 100เพชร 500ลูกอม 500ลูกอมลูกบาศก์ในตำนาน500ลูกอม 200,000 ทอง 300ลูกอม 200,000 ทองไอ้ทองมาทีเลย 300ลูกอมมาบ่อยนะเรา700ลูกอมโอ้มีตัดการด้วยนะแต่ว่าจับไม่โดนนะครับ500ลูกอม700ลูกอมอย่าไปรับนะว่าได้ลูกอมดาวเท่าไหร่ประมาณ11,500เพชรเนาะ11,500เพชรหรือ12,000อ่ะ 12,000ได้อะไรฮะได้นะ 37,000นะได้เพชรคืนมาอีก 1,600 อุ้ยเดี๋ยวนะ12,000ประมาณ12,000ได้แค่37,000เองเหรอเอ๊ดวงไม่ค่อยดีเหรอทำไม แลดูได้น้อยจังวะสะสมลูกอมดาวเท่าไหร่เนี่ย77,700ไปซุ่มต่อเอาเนี่ยเนาะมีก้ายเนาะ500ลูกอม300ลูกอม300ลูกอม300ลูกอม500ลูกอมลูกบาศก์เพชร500ลูกอม300ลูกอม300ลูกอมกองสมบัติระดับกลาง 200,000 ทอง500ลูกอม500ลูกอม700ลูกอม300ลูกอม
300ลูกอมไปรับไปรับฟาบ5,000 นะ 5,000 ตอนมาสุ่มมีประมาณ 40,000 เนาะผมสุ่มหมดไปรวมๆ 12,000-13,000 ตีไปเลย 13,000 ได้มา 43,000 ลูกอมดาวโอ้โหคุ้มไหมวะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยมันช่างห่างไกลกับคอสตูมเอลลินเหลือเกินโอ้ยขายตั้ง 60,000 จะไปหาลูกอมดาวที่ไหนวะเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้คอสตูมเอลลินใช่ไหมผมก็น่าจะแลกไนกี้ตำนานที่มีไนกี้ส่วนในตำนานผีเสื้อสมุทรเอดีเนี่ยมีแล้วนะครับอะยังไม่ได้อะไรก็ตำนานเทพที่ไนกี้เลยกันวะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครอยากได้อะไรก็จัดกันเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย